สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาลวกสะเดาค่ะลวกยังไงนะคะให้สะเดาของเราสีสดเหมือนเดิมและที่สําคัญก็คือสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานข้ามปีไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะค่ะสําหรับสะเดานะคะเราก็เก็บมาจากต้นสดๆใหม่ๆเลยค่ะเราก็จะมาทําการเด็ดใบที่แก่ทิ้งไปเลยนะคะ ใบที่แก่เราจะไม่เอาค่ะแต่ใบอ่อนสามารถรับประทานได้นะคะช่วงนี้เป็นหน้าสะเดาออกเยอะค่ะเราก็จะนำสะเดามาลวกเก็บไว้รับประทานนานๆน,น,น,นะคะปีหนึ่งเขาก็จะมีครั้งหนึ่งค่ะเราก็เลยต้องเก็บมาแล้วก็มาทำเมนูถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานตอนที่ไม่มีนะคะสะเดาก็สามารถนำไปรับประทานแก้มได้หลายเมนูนะคะอย่างเช่นลาบหรือป่อนปลาน้ำพริกอะไรประมาณนี้ค่ะ ค่ะเราก็เด็ดใบที่แกะทิ้งไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำาสเดามาทำเป็นมัดมัดนะคะเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกต่อการลวกค่ะทำเป็นมัดเล็กมัดใหญ่ได้ตามความชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ใช้หนังยางมาลัดแบบนี้ค่ะถ้าใครมีตอกก็ใช้ตอกนะคะมีหนังยางก็ใช้หนังยางค่ะทำมัดเล็กมัดใหญ่ได้ตามความชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการลวกค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิธีการลวกสะเ่านะคะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะพอน้ําเดือดจัดแบบนี้นะคะเราก็จะใส่สะเ่าลงไปลวกค่ะแล้วก็จะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะกลับไปกลับมาก็ใช้เวลาลวกในน้ําร้อนประมาณ1นนาทีค่ะใช้วิธีลวกนะคะไม่ใช่ต้มค่ะ พอครบหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกค่ะค่ะเราลวกสดาครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกค่ะมานอกไว้ในน้ําเย็นนะคะเพื่อหยุดความสุกแล้วก็จะทําให้สดาของเราสีสวยหน้าตาน่ารับประทานค่ะประมาณนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทําส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ ใช้เวลาลวกไม่นานค่ะลวกสะเดาในน้ำร้อนเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะ ค่ะแล้วก็ลวกสะเดาทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำสะเดาออกมาค่ะเอาออกมาจากน้ําเย็นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆหลังจากที่เราลวกสะเดาแล้วก็นําไปนอกไว้ในน้ําเย็นจัดค่ะก็จะทําให้สะเดาของเราสีสวยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําถุงมาใส่ค่ะจะใส่หนึ่งมัดก็ได้หรือจะใส่สองมัดก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยค่ะ ใส่ในถุงเก็บไว้ค่ะจากนั้นรัดด้วยหนังยางค่ะค่ะหลังจากที่เรานำสดาวใส่ถุงเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีเก็บรักษานะคะให้สดาวของเรานะ่ะอยู่ได้นานข้ามปีแบบไม่เน่าไม่เสียนะคะก็คือเราจะนำสดาวไปแช่แข็งไว้ค่ะ เวลาเพื่อนๆจะทานนะคะเพื่อนๆก็ออกมาจากช่องแข็งนะคะก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกติรอให้สเดาละลายจากนั้นเพื่อนๆก็นำมารับประทานได้เลยค่ะสามารถแกล้มได้หลายเมนูนะคะอย่างเช่นลาบน้ำพริกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นเมนูถนอมอาหารที่ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ